ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคาเอลไม่คาเอลเองวันนี้เรามาอยู่กับเกม Baby's Nightmare Circus กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเคลียร์จะตัวเกมอันนี้ให้จบสักทีนะครับหลังจากที่ปล่อยผ่านกันไปอย่างเนิ่นนานมาดูเหมือนว่าเราจะยังเหลือตัวของที่เรายังไม่ได้คือ2ตัวนี้นะครับซึ่งตัว Easter Egg ชิ้นแรกที่เราจะทำก็คือเอากุญแจเราจะใช้กุญแจตัวนี้แหละครับเป็นตัวไขตัวกล่องนะครับที่มันอยู่ในด่านของเอ็นนาดนั่นเองนะครับที่ไปดูมานะเออป่ะเราก็จะไปลุยกันที่เอ็นไนท์นะครับทำไมผมถึงไม่สังเกตว่ากล่องมันมีกล่องตรงไหนนี่แหละผมไปสืบๆมาดูเหมือนว่ากล่องมันจะอยู่ในเต็นท์นี้ครับทำไมผมหาไม่เจอเอ้ยอ่ะแล้วเราก็เอากุญแจเข้าไปเสียบอย่างนี้ทำไมตอนนั้นอ่ะผมมองไม่เห็นกล่องโอ้ดูเหมือนนายจะเจอกุญแจที่เอาไว้ไขกล่องนี้สินะเปิดมันสิถ้าต้องการอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ทำให้นายบ้าน้อยลงหรอกนะอ้าวนี่เราบ้าเหรอ ending กล่องนั่นเองแล้วทำไงต่อเราต้องเปิดหรืออะไรโอ้เอาตุ๊กตานี้ไปสิฮะตัวอะไรอ่ะฟ็อกซี่เหรอหรือว่าหมาปะเออไอหมาปะใช่ไหมมันเป็นแอนิเมทรอนิกที่เออน่าจะเป็นไอหมาแน่เลยครับมีใครรู้จักมั้งปะหมาที่มันเป็นอิสเตอร์เอ็กที่เขาคิดกันอยู่นี่ไงได้มาแล้วนะครับ1ดาวฟรีนะฮะป่ะเก็บง่ายส่วนอิสเตอร์เอ็กต่อมานี่เราจะเหมือนว่าต้องมาคุยกับไอหน้าเหลืองตัวนี้นะฮะ What is thatเราต้องคุยอ๋ออ้าวผมกดไปเร็วนิดนึงดูไปที่ท้องฟ้าสิมันจะมีหนทางในการทำลายเกมนี้ทิ้งอ่ะโอ้ทำลายเลยเหรอหาเส้นสีแดงอ่ะกด BIDY กด BIDY กดค้างแล้วก็คลิกไปที่เส้นนั้นอ่ะฮะแค่นี้เหรออ่ะไปผมกดเร็วไปนิดนึงฮะขออภัยเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่เส้นสีแดงนะครับงั้นผมไปที่ไหนได้บ้างวะเอาไป Easy Way แล้วกันน่าจะง่ายที่สุดแล้วล่ะเออน่าจะปลอดภัยที่สุดละเราต้องไปหาเส้นสีแดงบนท้องฟ้าเส้นไหนวะเส้นสีแดงบนท้องฟ้าไหนวะไม่มีนี่วะข้างหลังเหรอยังไงอะมีปะเส้นสีแดงๆใช่ไหมมันจางๆครับมันจางมากถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นจริงๆใช่ปะแล้วผมกด BI D Y กดค้างแล้วผมก็คลิกที่เส้นโอ้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 โว้วอะไรอ่ะอุ้ยอ้าวตัวระเบิดเลยอ๋อเราต้องกดเหรออ่ะโอ้เยอะขึ้นมันไปซ่อนอะไรตรงนี้โอ้โหโหถ้าเกมว่างผมก็ว่างกดเหมือนกันมาอ้าวไอ้ตัวนี้กดไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะกดได้ละเด้ออะไรอ่ะมันเป็นมินิเกมอะไรวะเนี่ยมินิเกมสำหรับคนว่างงานเฮ้ย
อ๋อมันจะมีจมตะเกียงในตอนนี้ทำลายเขาทำลายยังไงอะกดตัวมันเหรออ๋อมีเสียงอ๋อแล้วมันจะไวขึ้นอ่ะอ๋อมาเออทำไมหน้ามันแปลกจังวะหน้ามันบุกเฮ้ยอ้าวไปแล้วตัวอักษรโอ้วายวายโอ้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 กดไม่โดน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 กดไม่ได้อ่ะผมกดไม่ได้โอ้ยโอ้ยมีหมุนกลับด้วยโอ้ตัวระเบิดเป็นเสียงอะไรสักอย่างฮะตัวสักอุ้ยเป็นเสียงตัวสักตัวที่กำลังร้องยังทรมานในที่สุดก็ออกมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันออกมาได้ยังไงแล้วคนบรรยายเรื่องนี้อยู่ไหนไอ้บรรยายไอ้ตัวส้มไอ้ตัวม่วงเหรอฮัลโหลสวัสดีมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยThe broken ending นะครับไอตัวม่วงนี่มันคือตัวอะไรอ่ะไอนี่ใช่ปะผู้บรรยายใช่ไหมนาริเตอร์อย่างหลอนนะผมบอกเลยโอ้มันจะมีอะไรออกมาไหมเนี่ยโอ้ยยินดีด้วยคุณได้ตู้เกมนะฮะจบแล้ว3ดาวโอ้โหเคลียร์เกมนี้ได้นะครับภูมิใจตัวเองจริงๆไหนเราไปดูตู้อาเคดเมื่อกี้สิมันน่าจะมีอะไรต่อมั้ยให้ผมเดาโอ้กดได้อ่ะกดปุ่มได้ฮะโอ้ย Super Mario Bros แต่เป็นไอตัวม่วงเนี่ยนะ What แล้วเรากดอะไรต่อได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้หรอน่าจะกดได้แค่นี้แหละเราเล่นเกมได้ปะกดเลื่อนอะไรได้ไหมกดไม่น่าได้แล้วแหละก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับ Price ก่อนเรายังไม่ได้ไปดูเอ็กต้าเลยนี่หว่าปาเราแวะนิดนึงนะครับเราก็โล่งใจละเคลียร์เกมนี้โอ้แอนิเมทรอนิกนะฮะอันนี้เป็นไนท์แมร์เบบี้ไนท์แมร์บิดีแบบนี่ไอ้3ตัวปกโคตรป่วนอะในเกม Nightmare Borola โอ้ยสวยผมชอบโมเดลเกมนี้มากนะเขาทำสวยมากนะผมว่านี่ไนท์มิไนท์มารีน่าอ๋อไนท์มารีน่าชื่ออ๋อตัวนี้อยู่ในมินิเกม Nightmare Bonbon นะครับขาดครึ่งเลย Nightmare Bonnet Nightmare F Foxy Funtime ใช่ป่ะ Funtime Foxy ใช่ไหมNightmare F Freddy ดูเหมือนไอ้ Freddy น่าจะเป็นแบบหุ่นที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะไม่ได้สมบูรณ์เป็นหุ่นที่ดูแบบว่าพังน้อยที่สุดแล้วมั้งโว้ Nightmare Ennard นะครับแขน3เล็บยาวๆใหญ่ๆเลยแล้วก็ Baby Guys นะครับตัวแบบดำโอ้สังเกตว่าขาขาดนางไม่มีขานะครับหมดแล้วนะครับโอ้รู้นี่เป็น Baby ปกตินะอันนี้เป็น Baby Guys โอ้โหจำเนียมเลยตาสีแดงด้วยนี่เป็นจัมป์สแกร์ผมเชื่อว่าผมกดแล้วหูผมจะแตกเฮ้ยมันมีโหลดอย่างน้อยก็ว้า มีเพลงให้ผ่อนคลายด้วยนะเอออันนี้บอลลูล่านะอันนี้กดตัวเจเพื่อที่จะถ้าเรากดโอ้แตกแล้วฮะ making baby นี่เป็นวิธีการปั้นโมเดลใช่ไหมเฮ้ยเขาปั้นกันข้างในเลยเว้ยโอล่าคนทำโคตรเก่งอ่ะเคยมีความฝันที่แบบว่าจะสร้างเกมเป็นของตัวเองอยู่นะ
โอ้ยเขาปั้นเก่งมากเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้คืออ๋อเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ในตัวเกมจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าบอลล่าแน่เลยอ๋ออันนี้น่าจะอ๋อมันเป็นไตเติ้ลอ๋อเป็นไตเติ้ลสกินอ๋อมันคือหน้าไปหน้าไตเติ้ลติงเหรอคืออะไรอ่ะมันเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็เขียนว่าสิ่งแล้วก็ question mark 3ตัวอันนี้เป็นตอนตายครับที่ไม่ได้ใช้ว่านี่เป็นทีเซอร์นะครับ BDBAP ending ที่ยังไม่เสร็จกดตัว F โอ้เฮ้ยหน้าขาวมันเลยโอ้มาอีกตัวเอ๊ะ หน้ามันโคตรมีมเลยนะไอ้สามตัวนี้ผมชอบแค่นี้แหละเอ็กดีด้วยมีแค่นี้เหรอหมดแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Baby's Nightmare Circus นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมซึ้งใจภูมิใจในตัวเองที่เล่นผ่านนะครับโดยที่ไม่ตายก่อนเอาจริงตัวเกมนี้เป็นเกมที่ผมตายน้อยมากนะมันยากครับมันยากมากหรือว่าผมเก่งวะไอ้มันยากครับมันยากแต่ว่าผมก็ผ่านไม่ได้นะครับ3ดาวก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามซีรีส์นี้มานะครับก็ขอไปที่ห่างหายกันไปนะครับบางช่วงก็จะกลับมาอัพวิดีโอให้บ่อยกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจากแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วทุกคนนะจุ๊บมั่วไปละ นะแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือเมื่อกี้กดออกเกมแล้วคือพร้อมจะตัดแล้วเว้ยแล้วคือแบบผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูซึ่งผมคิดว่าคนดูน่าจะสงสัยแน่ๆ Classic Mode ยังไม่ได้กดเข้าไปดูเลยว่ามันคืออะไรLet's go แหมเมื่อกี้เตรียมจะปิดละสวัสดีครั้งเอ้ยนี่ไงนาริต้าโอ้น่าอีกแล้วเหรอฉันยังหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวไปเพื่อนฉันเป็นเพื่อนนายเองไอ้ม่วงงั้นฉันขอแนะนำตัวเองหน่อยนะฉันอะเป็นได้หลายอย่างเลยล่ะฉันเป็นทั้งบิดี้บอลลูนแมนแล้วก็จริงๆก็มีแค่นี้แหละไอ้นี่อ๋อไอ้นี่คือบิดี้อ๋อที่มันให้กดปะงั้นเราไปเล่นเกมอื่นก่อนที่นายจะออกจากเบบี้ไนท์แมสเซอร์คัสก่อนไหมงั้นนายจะพาฉันออกไปจากที่นี่งั้นเหรอโอ้แน่นอนอยู่แล้วฉันจะทำงั้นมันก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเดี๋ยวละสินะน่าจะสนุกแน่นอนทั้งนายและฉันไม่ไอ้ม่วงคนเดียวไม่มีอะไรต้องกลัวไปไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นแหละอันนี้ผมเติมเองนะโว้คลาสสิกโหมดWhat the hell